ของต้องเราวันนี้ไปชิมส้มตำยายใจกันมงคลเปิดประตูให้เปี๊ยกหน่อยมงคลเปิดประตูให้เปี๊ยกหน่อยเฮ้ยผิดเรื่องร้านนี้นะตั้งอยู่บนถนนราชพัฒเลยปตท.ตรงข้ามเซเว่นตรงแยกที่จะเลี้ยวไปบ่อนไก่นี่เป็นร้านอาหารอีสานเล็กๆทำสดใหม่ราคาก็ไม่แพงนะครับระหว่างรอก็มีแคบหมูแล้วก็ลูกชิ้นให้สั่งกินด้วยนี่ฮะผมสอกปลาดุกกับไก่ย่างก็น่ากินเลยพออาหารมาเสิร์ฟพร้อมจะรออะไรล่ะครับคอหมูย่างตามมาติดๆด้วยต้มแซ่บกระดูกอ่อนจุ๊กเขาให้ลาบหมูส้มตำก็รสชาติจัดจ้านครับแล้วเมนูโปรดของพวกเรานะครับคือลาบเป็ดห้ามพลาดนี่ของจริงนี่ของแท้กินมากมากท้องแตกกันแน่ๆแซ่บอีหลีต้องบอกว่าแซ่บจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากจบลาบหมูกับปลาดุกย่างแล้วนี่แหละฮะน้ำแข็งใสที่ผมชอบจัดไปบอกเลยชื่นใจมากสไตล์ใครสไตล์มันนะก็ลองกันเองนะครับมาพ่อให้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ผมด้วยนะครับพร้อมไม่ต้องรอ